Train in France รถไฟในประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสหรือชื่อเป็นทางการว่าสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ในทวีปภูมิภาคยุโรปตะวันตกทั้งยังประกอบไปด้วยเกาะหรือดินแดนอื่นๆในต่างทวีปประเทศฝรั่งเศสดินแดนใหญ่ทอดตัวตั้งแต่ทะเลมิดเตอร์เรเนียนจนถึงช่องแคบอังกฤษและทะเลเหนือและจากแม่น้ำไลน์จนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกชาวฝรั่งเศสมักเรียกแผ่นดินใหญ่ว่าหกเหลี่ยมเนื่องจากรูปทรงทางกายภาพของประเทศครับภูมิประเทศฝรั่งเศสพื้นที่ประมาณ2ใน3ของประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นพื้นที่ราบเทือกเขาที่สำคัญได้แก่เทือกเขาเอลฟ์ซึ่งมียอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปคือยอดเขามองบลองสูงประมาณ 4,807 เมตรเทือกเขาปิเรเน่เทือกเขาจูราเทือกเขาอาแดนเทือกเขามาชิฟซองทานและเทือกเขาวอชประเทศฝรั่งเศสมีชายฝั่งทะเลอยู่ถึง4ด้านนะครับคิดเป็นความยาวรวมทั้งสิ้น 5,500 กิโลเมตรครับทะเลเหนือช่องแคบอังกฤษมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลมิดเตอร์เรเนียนครับพื้นที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสมีพื้นที่ประมาณ 550,000 ตารางกิโลเมตรนับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกประมาณ1ใน5ของพื้นที่ของสหภาพยุโรปอีกทั้งยังมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่กินอาณาเขตบริเวณกว้างขวางเขตเศรษฐกิจจำเพาะมีพื้นที่ทั้งสิ้น11ล้านตารางกิโลเมตรภูมิอากาศมี3แบบคือ 1. แบบชายฝั่งทะเลตะวันตกบริเวณตะวันตกของประเทศ 2. แบบเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของประเทศ 3. แบบภาคพื้นทวีปทางตอนกลางและภาคตะวันออกของประเทศสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติพื้นที่เกษตรกรรมและทำป่าไม้มีประมาณ48ล้านเฮกตาร์คิดเป็นร้อยละ82ของพื้นที่โดยรวมของทั้งประเทศเฉพาะฝรั่งเศสส่วนภาคพื้นทวีปพื้นที่ป่ามีประมาณร้อยละ30และนับว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของสหภาพยุโรปรองจากสวีเดนและฟินแลนด์ตั้งแต่ปี1945พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นร้อยละ46และถ้าพูดถึงในช่วง200ปีที่ผ่านมานับว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวครับประชากรและการปกครองประชากรมีจำนวนประมาณ 67.06 ล้านคนข้อมูลจากปี2562ความหนาแน่นของประชากรคิดเป็น96คนต่อตารางกิโลเมตรเมืองที่มีประชากรมากกว่า 100,000 คนมีถึง57เมืองเมืองที่มีประชากรมากที่สุด5อันดับแรกคือ 1. ปารีสมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 9.6 ล้านคน 2. ลิวมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 1.7 ล้านคน 3. ลียงมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 1.4 ล้านคน 4. มาร์เซยมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 1.3 ล้านคน 5. ตูรุสมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 1 ล้านคนการปกครองการเมืองการปกครองเป็นระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขครับการขนส่งทางรางในประเทศฝรั่งเศสการขนส่งทางรางในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีอยู่3ประเภทคือ 1. รถไฟใต้ดิน 2. รถรางหรือแทรมเวย์3. รถไฟขนส่งด่วนครับการเดินทางด้วยรถไฟในฝรั่งเศสรถไฟเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายรวดเร็วและเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศฝรั่งเศสเครือข่ายเส้นทางรถไฟของฝรั่งเศสครอบคลุมเป็นพื้นที่กว้างขวางแทบทุกจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเดินทางจากปารีสการติดต่อระหว่างเมืองต่างๆรวดเร็วและปลอดภัยด้วยการบริการของรถไฟความเร็วสูงและรถด่วนพิเศษรถไฟในประเทศฝรั่งเศสส่วนมากเป็นของ SNCF ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินทางรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสเป็นบริษัทบริการรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2481โดยผู้ให้บริการรถไฟความเร็วสูงหรือ JQV TGV มาตั้งแต่ค.ศ. 1978ครับรถไฟในฝรั่งเศส 1. รถไฟ TGV TGV ออกมาจาก General Grand Vitesse เป็นบริการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางไกลระหว่างเมืองของ SNCF ผู้ให้บริการเดินทางรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษ1970โดยเชียร์เซย์อันสตอมบริษัทอันสตอมในปัจจุบันและ SNCF เดิมถูกออกแบบให้ใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊สต่อมารุ่นต้นแบบถูกพัฒนาให้เป็นรถไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากวิกฤตน้ำมันในปีค.ศ.1973ตามมาด้วยการเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ระหว่างกรุงปารีสกับเมืองลียงในปีค.ศ.1981ในสายแอลจูซูเดสรถไฟเตโชเวใช้ขนส่งผู้โดยสารจากปารีสไปเมืองมาร์เซยระบบรางรถไฟ
ในฝรั่งเศสรางรถไฟมีขนาดความกว้าง 1,435 มิลลิเมตรหรือ 1.435 เมตรเท่ากันทั้งรางปกติและรางรถไฟความเร็วสูงจึงทำให้เดชเวลสามารถที่จะวิ่งทั้งในรางรถไฟปกติซึ่งใช้ร่วมกับรถไฟปกติและรางรถไฟความเร็วสูงที่สร้างสำหรับเดชเวลโดยเฉพาะ 2. รถไฟยูโรสตาร์ยูโรสตาร์เป็นรถไฟความเร็วสูงที่ให้บริการในยุโรปตะวันตกเชื่อมต่อระหว่างลอนดอนและเคนในสหราชอาณาจักรกับปารีสและลิวในฝรั่งเศสและบรัสเซลส์ในเบลเยียมนอกจากนั้นยังให้บริการจากลอนดอนไปยังดิสนีย์แลนด์รีสอร์ทในปารีสและอีกหลายจุดหมายปลายทางตามแต่ช่วงเวลาฤดูกาลท่องเที่ยวโดยวิ่งผ่านอุโมงค์รถไฟลอดใต้พื้นที่ทะเลช่องแคบอังกฤษและฝรั่งเศสรถไฟยูโรสตาร์เป็นขบวนรถไฟจำนวน8โบกี้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมง186ไมล์ต่อชั่วโมงสร้างโดยบริษัทอันสตอมประเทศฝรั่งเศสโดยใช้เทคโนโลยีรถไฟเดชเวทีจีวีในการพัฒนาให้บริการครั้งแรกในปีคศ1994ระหว่างลอนดอนปารีสและลอนดอนบรัสเซลส่วนขบวนรถที่วิ่งระหว่างปารีสบรัสเซลให้บริการโดยรถไฟตาริสและเดชเวรถไฟยูโรสตาร์ใช้ขนส่งผู้โดยสารภายในเมืองปารีสระบบรางรถไฟในฝรั่งเศสรางรถไฟยูโรสตาร์มีขนาดความกว้างอยู่ที่1435มิลลิเมตรหรือ 1.435 เมตร 3. รถไฟทาริสรถไฟทาริสเป็นขบวนรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศวิ่งระหว่างกรุงปารีสกับกรุงบรัสเซลส์ใช้ระบบรางร่วมกับรถไฟยูโรสตาร์และรถไฟเดชเวรถไฟทาริสให้บริการถึงอัมสเตอร์ดัมและโคโลนด้วยนะครับรถไฟทาริสบริหารงานโดยทาริสอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างบริษัทของ4ประเทศคือ1ฝรั่งเศส2เบลเยียม3เนเธอร์แลนด์4เยอรมันครับรถไฟทาริสใช้ขนส่งผู้โดยสารจากเมืองปารีสไปถึงเมืองบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมืองอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์เมืองโคโลนของเยอรมันครับระบบรางรถไฟในฝรั่งเศสรางรถไฟมีขนาดความกว้างอยู่ที่1435มิลลิเมตรหรือ 1.435 เมตรเท่ากันทั้งระบบรางปกติและระบบรางรถไฟความเร็วสูงครับรถไฟใต้ดินในฝรั่งเศส1รถไฟฟ้าปารีสรถไฟฟ้าปารีสเป็นระบบรถไฟขนส่งมวลชนในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเล็กว่าได้เห็นได้ชัดว่าได้รับอิทธิพลมาจากแนวศิลป์มีเส้นทางทั้งหมด16สายส่วนมากมักจะอยู่ใต้ดินและมีความยาวทั้งหมด213กิโลเมตรหรือ133ไมล์และมีสถานีอยู่298แห่งอยู่ในการดูแลของบริษัท RATP ระบบรางรถไฟรางรถไฟใช้แบบมาตรฐานของยุโรปคือรางที่มีขนาดความกว้าง1435มิลลิเมตรหรือ 1.435 เมตรส่วนรางแบบขนส่งจะมีขนาดเล็กกว่าสายหลักของ SNCF ในแต่ละสายอาจจะมีตู้ไฟฟ้าต่างกันจาก3จนถึง6ตู้โดยแต่ละสายจะมีจำนวนตู้เท่ากันครับล้อขับเคลื่อนล้อขับเคลื่อนของรถไฟฟ้าปารีสนั้นมี2แบบได้แก่ล้อเหล็กและล้อยางโดยแต่ละรุ่นจะมีชื่อแตกต่างกันโดยตั้งชื่อตามปีที่ออกแบบไม่ใช่ตามปีที่ให้บริการครั้งแรกครับรถไฟใต้ดินในฝรั่งเศส2รถไฟใต้ดินลียงรถไฟใต้ดินลียงเป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินในเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสเปิดให้บริการครั้งแรกในปีคศ1978ประกอบด้วย4เส้นทาง43สถานีระยะทาง 30.3 กิโลเมตรหรือ 18.8 ไมล์ดำเนินการโดยการขนส่งสาธารณะลียงรถไฟใต้ดินลียงใช้ขนส่งผู้โดยสารรถรางในฝรั่งเศสรถรางมงเปอรีเยรถรางมงเปอรีเยเป็นระบบรถรางในเมืองมงเปอรีเยแคว้นล้องด็อกลูซิยงประเทศฝรั่งเศสบริหารโดยทรานสปอร์ตมงเปอรีเยเมดิเตอร์เรเนียเมโทรโพลีเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่30มิถุนายนพ.ศ. 2543ปัจจุบันมีเส้นทางทั้งสิ้น4เส้นทางสถานี84แห่งรวมระยะทาง59กิโลเมตรสถิติในปีพ.ศ. 2555มีผู้ใช้บริการโดยสารเฉลี่ย 282,000 คนต่อวันระบบสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,700 คนต่อชั่วโมงและ300คนต่อคันใช้รถรางรุ่นอัสตอมซิตาดิสจำนวน85คันรถรางมงเปอรีเยใช้ขนส่งผู้โดยสารรถรางในฝรั่งเศสรถรางอินเดอฟองรถรางอินเดอฟองประกอบด้วยเครือข่ายที่ทันสมัยรถราง
เส้นในอินเดอฟองภูมิภาคของฝรั่งเศสขณะนี้มีการดำเนินการ10สายนับเส้น 3A และ 3B เป็นเส้นแยกโดยมีส่วนขยายและสายเพิ่มเติมในขั้นตอนการวางแผนและการก่อสร้างแม้ว่าระบบจะทำงานในฝ่ายพื้นที่ชานเมืองของปารีสบรรทัด T3A และ T3B ทำงานภายในทั้งหมดปารีสเขตเมืองและสาย T2 ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเช่นกันดำเนินการโดยการปกครองตนเองในปารีสเกี่ยวกับการขนส่งรถไฟใต้ดินในฝรั่งเศส 2. รถไฟใต้ดินลียงรถไฟใต้ดินลียงเป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินในเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสเปิดให้บริการครั้งแรกในปีคศ1978ประกอบด้วย4เส้นทาง43สถานีระยะทาง 30.3 กิโลเมตรหรือ 18.8 ไมล์ดำเนินการโดยการขนส่งสาธารณะลียงรถไฟใต้ดินลียงใช้ขนส่งผู้โดยสารรถไฟในฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์มีประชากรอย่างหนาแน่นมีระบบการขนส่งมากมายการขนส่งทางรางเป็นการขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วภายในประเทศการขนส่งทางรางมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทคือรถไฟรถรางรถไฟขนส่งด่วนเป็นต้นรถไฟในฝรั่งเศสใช้ขนส่งผู้โดยสารส่วนมากเป็นของ SNCF ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสเป็นบริษัทบริการรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสรถรางในฝรั่งเศสจะใช้ขนส่งผู้โดยสารบริหารงานโดย Transport Montpellier Mediterranee Metropole รถไฟขนส่งด่วนจะใช้ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าบางชนิดบริหารงานโดย Samwas ระบบรถไฟในฝรั่งเศสส่วนใหญ่รางรถไฟมีขนาดความกว้าง 1,435 มิลลิเมตรหรือ 1.43 เมตรจัดทำโดยนายพานุวัฒน์คล่ำกระโทกนายกิตติพัฒน์บุญจูบุตรนายสุภชัยละไหวพรหมราชนายสันติภาพพิยรัตน์ขอบคุณครับ